เรามาต่อกันหลังจากทำคังไปแล้ว1ปีเต็มนะเป้ก็คิดว่าถึงจุดละถึงจุดแล้วมันไม่ไหวแล้วกับจมูกมันก็ไม่ได้ไม่ไหวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอุ๊ยอยากทำมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเป็นปีเลยนะการทำจมูกเป็นอะไรที่เป้คิดนานที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าจมูกเป้อะเหมือนจมูกพ่อเดะเลยคือแบบถอดแบบกันมาเดะเลยถ้าเราทำอะเราก็จะไม่มีซิกเนเจอร์ที่เราจะเหมือนพ่อนึกออกปะแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดั้งมันสวยอยู่แล้วเราก็เลยยิ่งไม่กล้าไปแตะมันเลยอะว่าแบบคืออยากทำมากๆแต่ไม่กล้าสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือทำจมูกอ่ะมันก็ไม่ใช่ราคาจะสูงเท่าไหร่ด้วยนะในเมืองไทยอ่ะงานจมูกสวยๆทั้งนั้นนะแล้วก็ราคาไม่แรงมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโหยคิดวนอยู่นั่นแหละคิดวนอยู่นั่นแหละว่าแบบอุ๊ยจะทำเดี๋ยวก็ไม่ทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำสรุปก็เลยเอาไงเอากันนะคะไม่รู้ชีวิตจะมีอายุไปจนถึงอีกนานเท่าไหร่ก็เลยไปทำนะและครั้งนี้เนี่ยเป้เลือกทำที่โซเมโกคลินิกเพราะเอาจริงๆเป้ชอบทรงจมูกที่เมโกคลินิกทำแต่เมโกเนี่ยเป็นคลินิกที่แพงมากแล้วเป้อยากตัดแค่ปีกจมูกอย่างเดียวไม่ได้อยากเพิ่มดั้งคืออยากตัดปีกอย่างเดียวให้แบบมันออกมาสวยว้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ทำให้ตอนนั้นก็คือให้หมอประเมินให้เลยที่เมโกะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำปีกจมูกอย่างเดียวเนี่ยมันจะดึงจมูกเราลงไปงุ้มลงไปอ่ะเหมือนแม่มดซึ่งเขาไม่แนะนำให้ทำและหมอบอกว่าหมอจะไม่ทำให้ด้วยถ้าจะทำเนี่ยจะต้องเสริมซิลิโคนนะแล้วตัดปีกจมูกแล้วก็ตะไบทำด้วยราคาซิลิรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นมีโปรตกอยู่ที่ 80,000 บาทโอ้ my god คือเราอะคิดได้ใจว่าเอาไม่เกิน 50,000 วะไม่เกิน 50,000 พออะเข้าใจป่ะเพราะว่าเราอยากตัดแค่ปีกจมูกอย่างเดียวหมอไม่เข้าใจเลยอะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบทรงจมูกที่คลินิกอื่นทำเป้ก็เลยศึกษาว่าอาเครือลูกของเมโกะก็คือโซเมโกะเขาก็จะมีแยกออกมาเป็นคุณหมอมิวเนาะของโซเมโกะคลินิกที่ทำทรงจมูกออกมาแล้วแบบเฮ้ยสวยว่าอะไรงี้ก็เลยเข้าไปปรึกษาที่คลินิกเลยว่าเนี่ยหนูจะทำจมูกดีไหมแต่หนูอยากตัดปีกอย่างเดียวที่โซเมโกะก็พูดเหมือนกันเลยว่าตัดปีกอย่างเดียวอะคือราคาแค่ 5,000 แต่ว่าหมอไม่ทำให้เพราะว่ามันจะทำแล้วไม่สวยถ้าทำแล้วไม่สวยคืออย่าทำดีกว่ามันจะทำให้จมูกเราอะคือแบบไม่สวยอะว่างั้นเถอะถ้าจะทำก็คือเหมือนกันตะไบหำใส่ซิลิโคนตัดเนื้อที่ก้นอะเนื้อตรงก้นกบอะมาเสริมปลายจมูกเพื่อความแบบว่ากันจมูกทะลุว่างี้แล้วก็ตัดปีกราคาซิลิรวมทั้งหมดคือ 35,000 บาทไอ้เราก็คิดว่ามันอยู่ในบัดเจ็ตที่เราอะรับได้เพราะเราเตรียมเงินไว้ 50,000 ใช่ไหมแต่หมอไม่ยอมตัดปีกให้เราอย่างเดียวเราก็กลับไปคิดอีกคิดไปคิดมาทำไปเถอะไม่มีคลินิกไหนเลยที่จะให้เราตัดปีกอย่างเดียวก็เลยไปทำนะนัดวันทำอะไรเรียบร้อยปรากฏความพีคของการผ่าตัดจมูกของเป้คือตอนแรกเป้เข้าใจว่าเป้จะได้ผ่าตัดกับหมอมิวคนที่ประเมินเป้เองว่าเฮ้ยจมูกอะอยากได้ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ปลายพุ่งหน่อยเป็นสลบคืออะไรที่เราประเมินกันมาก่อนหน้านี้อะเราไม่ได้ผ่าตัดกับคนนั้นเราผ่าตัดกับหมอที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้คือแบบงงมากไอเราก็เลยถามพนักงานไปตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่หมอเดียวกันคือเราก็มีความแบบไม่พอใจในใจเพราะว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วเว้ยและเนี่ยก็คือจะขึ้นเขียงอยู่แล้วแต่ว่าพนักงานเขาบอกว่าถ้าจะผ่าตัดกับหมอมิวต้องเป็นอีกราคานึงเอ้าแล้วไม่บอกตัวแต่แรกวะงงมากโซเมโกะคือแบบมันก็เป็นการตลาดของเขาอะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะเสนอหน่อยก็ดีแบบน่าจะคิดหน่อยว่าเราอาจจะมีตังก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาว่าถ้าทำกับหมอมิวจะต้องเป็นอีกงบหนึ่งที่แพงกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ว่าไปปรากฏว่าเขาก็เสนอมา 35,000 แล้วโอเคค่ะโดยไม่ทราบว่าไม่ใช่หมอมิวทำแต่ให้หมอมิวประเมินก็งงนิดนึงเขาก็เลยอะมีการรับผิดชอบนะคะก็คือแถมคอฉีดวิตามินผิวมาให้เป้ซึ่งยังใช้ไปไม่ครบเลยอ่ะเหมือนแถม3ครั้งมั้งใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองเหลืออีก2ครั้งแล้วก็แบบลืมไปเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งนึกได้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปใช้แล้วปรากฏว่าทำจมูกไปเนี่ยก่อนที่จะทำไปก็บอกคุณหมอคนใหม่ที่จะทำให้เราที่เพิ่งรู้จักกันหน้าเตียงบนเตียงตรงนั้นว่าเป้อยากได้ทรงเดิมของเป้เลยแต่ว่าอยากได้ปีกเล็กลงนิดนึงให้เป็นธรรมชาติหมอเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวแบบตะไบทำแล้วเสริมซิลิโคนบางๆให้จำได้ว่าทำจมูกตอนนั้นไปนั่งรอนานมากเหมือนเคสเขาน่าจะเลทหรืออะไรแล้วเราก็เป็นเคสสุดท้ายในคลินิกอะคือหมอทำไวมากทำไปก็คุยโทรศัพท์กับผัวไปว่าแบบมารับแล้วมารับแล้วหมอก็แบบยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วก็ไอ้เราก็คิดในใจโอเคค่ะเอายังไงก็ได้เอาแล้วแต่เลยแต่ว่าขอจมูกเราสวยสุดว่างี้ตอนแรกก็เริ่มจากตัดเนื้อก้นกบก่อนนะที่ก้นก็คือตอนตัดอะไม่เจ็บเลยบวกกับตอนฉีดยาชาที่ก้นอะก็คือเป็นความเจ็บที่เรารับได้ตัดเนื้อออกไปแล้วก็เย็บนะคะแล้วก็
มาจากหงายทำจมูกต่อปรากฏตอนทำจมูกฉีดยาชาเฮ้ยฉีดยาชาที่จมูกอ่ะเจ็บมากแล้วก็ฉีดยาชาที่ปีกจมูกอ่ะโคตรเจ็บเป็นอะไรที่เจ็บมากแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะตอนที่หมอทำอ่ะเราก็ไม่รู้สึกเลยนะเออก็คือเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานั่นแหละของการทำจมูกนะคะซึ่งถ้าให้ไปเทียบกับคางอ่ะรู้สึกจมูกดีกว่านะไม่เจ็บเออเป็นอะไรที่แบบคางเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้ณจุดนี้แต่จมูกคือไม่เจ็บกดทำออกมานะคะ3เดือนแรกเหมือนกันมันยังไม่เข้าที่หรอกแต่ว่ามันเริ่มละมันเริ่มจะเข้าที่แล้วเป็นช่วงที่เราทรมานจิตใจมากเกี่ยวกับการทำจมูกเป็นมันไม่เหมือนตอนทำคางอ่ะคือตอนทำคางอ่ะเราส่องกระจกทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่ทำคางดีใจจังเลยที่ตอนนั้นตัดสินใจทำคางแต่ว่าพอทำจมูกอ่ะเราส่องจมูกแล้วก็ทำไมวะเราทำไมวะคือเราไปอยู่จุดนั้นทำไมเราไปทำจมูกทำไมวะเพราะว่าจริงๆแล้วแค่อยากตัดปีกอย่างเดียวไงเออเราก็เลยอ่ะท่านลองอดทนดูลองปรึกษาพี่ที่คลินิกเขาก็บอกว่าประมาณ6เดือนถึงเข้าที่เราก็รอจ้ารอไปเฮ้ย 5-6 เดือนมันเข้าที่ขึ้นจริงๆมันเหมือนจมูกเดิมเราเลยจ้าคือเป็นคลินิกที่ทำธรรมชาติมากเพราะทำมาแล้วเหมือนจมูกเดิมเลยจริงๆไอเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวคือถ้ามันแย่กว่านี้เราคงจะไปเอาซิลิโคนที่จมูกออกคงจะไม่มีการอัปเดตที่จะทำให้แบบโด่งขึ้นหรืออะไรแต่คือมันเยอะมากเลยนะเป้ก็ไปอ่านรีวิวคนที่เขาทำจมูกมาแล้วไปเอาซิลิโคนออกมันเป็นยังไงก็คือการที่เขาตะไบทำไปแล้วอ่ะมันทำให้จมูกเราอ่ะเสียเนื้อกระดูกไปแล้วพอเราเอาออกอ่ะจมูกเราจะไม่ได้ลงเหมือนเดิมอันนี้คืออีกเสียงนึงนะแต่อีกเสียงนึงก็มีก็คือจมูกไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเขาตะไบไปนิดเดียวทำอ่ะมันเป็นแค่แบบหนอกนิดเดียวแล้วก็ตะไบเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ต่างจากเดิมมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าตอนที่หมอขูดทำอ่ะขูดกระดูกตรงเนี้ยหน้ากระดูกเนี้ยออกไปอ่ะขูดเยอะขนาดไหนว่ากันเถอะซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าหมอคนนั้นที่เราไม่รู้จักอ่ะเขาขูดจมูกเราไปขนาดไหนถ้าเอาซิลิโคนออกแล้วจมูกเราจะเหมือนเดิมไหมอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบโหปวดใจมากปวดใจโอ้ยปวดใจแล้วรูจมูกอ่ะก็คือไองานเย็บอะไรของเขาอ่ะก็จะทิ้งแผลเป็นตรงที่แบบเป็นรูไหมอ่ะนิดนึงตรงแถวๆนี้นะคือเย็บข้างในมันจะไม่เป็นแผลข้างนอกหรอกแต่ว่าเผอิญว่ามันเป็นแบบแผลเป็นตรงนี้เลยไงเออมันก็เลยเห็นอยู่ดีแหละแล้วก็รูจมูกอ่ะไม่เท่ากันเห็นป่าวว่ารูเนี้ยจะใหญ่กว่ารูนี้ซึ่งของเดิมอ่ะมันก็เท่ากันแต่ว่ามันก็กว้างกว่านี้นิดนึงเอาเป็นว่าโดยรวมตอนเนี้ยเป้พอใจกับจมูกของเป้ตอนนี้เหตุผลเดียวเลยเป็นเหตุผลที่ว่าแฟนบอกว่าทำแล้วดีกว่าเดิมคือไอ้ที่เราสวยอ่ะคือเราอยากสวยให้แฟนเราเห็นอยากสวยให้แฟนเราภูมิใจไงว่าเอ้ยทำไมแฟนฉันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ยินเขาพูดอันนั้นอ่ะคำพูดนั้นอ่ะก็เลยเป็นคำพูดที่หล่อเลี้ยงจิตใจเรามาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะคือเป้จะเลือกที่ไม่ทำจมูกดีกว่าไม่ใช่ไม่ทำกับจมูกที่คลินิกนี้นะแต่ว่าจะไม่ทำเลยเพราะว่าทำแล้วอะไปรับความเสี่ยงไม่ได้เว้ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวเป้เองคือรูจมูกไม่เท่ากันและซิลิโคนเบี้ยวไปทางฝั่งนี้มันไม่ใช่เบี้ยวแล้วแบบเคลื่อนกลับได้นะมันเป็นเบี้ยวตั้งแต่แรกที่ทำอะคือเบี้ยวมาทางฝั่งเนี้ยหนักมากแล้วคนก็ทักหนักมากว่าเฮ้ยจมูกเบี้ยวจมูกเบี้ยวจมูกเบี้ยวจนเราคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่ทำดีกว่าหรือถ้าย้อนกลับเวลาไปกลับไปได้เนี่ยจะหาคลินิกที่เขายอมทำตัดปีกจมูกให้เราอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มาตะไบทำอะไรของเราไม่ได้ยัดเยียดคอร์สที่เราจะต้องแบบใส่ซิลิโคนด้วยตัดปีกด้วยตะไบทำด้วยคือจะเอาแค่ตัดปีกอย่างเดียวจบไหมเออแค่นี้แหละอ่ะตอนนี้นะคะเรื่องจมูกก็จบไปจากตอนนั้นก็คือล่วงเลยมาประมาณปีกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชินกับจมูกนี้ไปแล้วก็เลยคิดลบน้อยลงนะคะแล้วก็สัญญกรรมอันต่อไปในชีวิตของเป้จ้าคือยังไม่มีแต่ว่าเป้แพลนอยู่คือเป้อะอยากตัดโหนกตรงเนี้ยเพราะว่าอยากหน้าเล็กแล้วก็อยากดูหน้าเด็กการที่เราดูรีวิวคนตัดโหนกเยอะอะรู้สึกว่าแบบทำไมเขาหน้าเด็กลงวะอะไรอย่างเงี้ยชอบจังเลยแบบตัดโหนกแล้วแบบเด็กลงอ่ะเด็กลงทุกคนเลยก็เป็นอะไรที่ปักหมุดนะจ๊ะชีวิตเนี้ยต้องทำถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจก่อนก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสการเก็บเงินแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อยากทำก็คือหน้าอกจ้ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเป้เป็นคนที่อ้วนมากน้ำหนัก73กิโลใช่ไหมตอนนั้นอ่ะขับ4เลยแต่พอน้ำหนักลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆๆๆอ่ะนมก็ลดลงมาหน้าอกลดลงมาเรื่อยๆๆแล้วพอเราอ้วนขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะหน้าอกไม่กลับมาแล้วจ้ะเป็นอะไรที่ฉันเซบายแล้วฉันก็ไปเลยคือแบบไม่แม้แต่เหลียวหลังกลับมาหน้าอกของฉันถึงจุดนี้ใครที่เป็นผู้ชายดูอยู่นะคะ
ออกไปจากช่องได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องหนมนมของเรากันแล้วนะคะเนี่ยดูดิขนาดก้มแล้วอะคือแบบฮัลโหลนมฮัลโหลนมฮัลโหลฮัลโหลเวกับนมไม่ตื่นจ้ะมันไม่มามันไม่กลับมาแล้วเวกก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าคนช่วงโควิดเนี่ยเราจะเก็บน้องทำนมกันดีกว่าเพื่อนๆว่ายังไงอ่ะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคือว่าทำหรือไม่ทำดีนะบอกข้อดีข้อเสียให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เป้กำลังศึกษาอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ศึกษาที่เดียวกับทุกคนนั่นแหละว่าจะทำหรือไม่ทำดีในใจตอนนี้เอ็นไปทางทำมากกว่าแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ดีเหมือนกันเพราะว่านมเป็นแบรนด์แต่งตัวง่ายดีแล้วก็ไม่โป้ด้วยแล้วก็ดูผอมด้วยสิ่งที่ตอนนี้ทำให้เป้ยังตัดสินใจไม่ได้อ่ะคือเป้กลัวนมแข็งกลัวมีพังผืดกลัวแบบนมผิดรูปกลัวแบบคอมพลิเคชันต่างๆนมแตกนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวนะแต่ว่าค่าทำนมมันไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่แพงเท่าตัดโหนกอ่ะเออแต่เป็นอะไรที่คิดยากกว่าเพราะว่าถ้าเราใส่นมเข้าไปแล้วอ่ะคืออยากทำให้มันแบบไม่ได้เยอะหรอกอยากทำให้แบบเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราไม่ถูกใจไปเอานมออกเนี่ยสิ่งที่จะเหลือเลยก็คือแผลเป็นกับนมเราอ่ะที่แบบอาจจะเคยแต่งตึงอ่ะมันก็เหี่ยวลงแบบฟีบลงกว่าเดิมคือการที่เป้ลดน้ำหนักลงมาเยอะๆอ่ะแล้วนมหายไปอ่ะนมมันไม่ได้แต่งตึงนะทุกคนคือตอนนี้มันเหี่ยวเป็นถุงกาแฟบ้าคือมันแบบมันชี้ลงไปข้างล่างอ่ะเออถ้าเราจะผ่าตัดสักครั้งหนึ่งเหตุผลในการทำนมเป้ก็คือคงเปลี่ยนนมให้เป็นรูปที่แบบเต่งตึงเหมือนเด็กสาวว่างี้แต่ตอนนี้นมตัวเองอ่ะเหมือนถุงกาแฟที่แบบไม่ใช่ถุงกาแฟใหญ่อ่ะเป็นถุงกาแฟเล็กๆที่แบบห้อยลงไปข้างล่างอ่ะมันดูเหี่ยวเนื้อตรงนี้มันฟีบไปเลยเว้ยเนื้อตรงนี้มันฟีบไปเลยคือแบบมันไม่มีเนินนมมันไม่มีแบบอะไรที่แบบเหมือนเด็กสาวทั่วไปอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะคะเกี่ยวกับการทำนมของเป้อะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะขอร้องเถอะทำหรือไม่ทำดีทำที่คลินิกไหนดีเพราะตอนเนี้ยกำลังหาข้อมูลแบบหนักหน่วงจริงๆถ้าโควิดหายแล้วเราไม่ตายก็เจอกันจากทำนมโอเคเดี๋ยววันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคอมเมนต์กันมาด้วยช่วยหน่อยช่วยเป้หน่อยใครยังไม่กดไลค์นะคะก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องเป้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเวลามีคลิปใหม่คลิปหน้าเนี่ยก็จะได้เด้งติ๊งเข้าไปดูกันเป็นคนแรกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เป้ก็ไปก่อนแล้วกันจ้ะบายบาย